แล้วก็เป็นการฟาวนอกเขตอันตรายนะครับลูกนี้ถึงแม้จะนอกเขตว่าจะไปจบลงที่ใครล่ะครับลูกนี้แต่มันเยอะเหลือเกินสำหรับระดับคุณภาพเจ้าพ่อลูกนิ่งของนครศรียูไนเต็ดเนี่ยครับก็มาลุ้นกันแล้วครับต้องมาลุ้นกันแล้วก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ทาโร่สำหรับสุราษฎร์ซิตี้นครศรีต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าฉีเจ้าทวนหรือเจ้าใหญ่ก็ไม่รู้แล้วครับหรือไม่แน่ก็จะเป็นเจ้าปอนก็ได้นะครับเป็นกิตติพจน์ก็ได้นี่แกมาแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนี้4คนครับกิตติพจน์กิตติชัยกิตติใหญ่แล้วก็กิตติทวนแล้วครับกิตติหมดแล้วผมใส่ให้กิตติหมดเลย4คน5คนตรงนี้ต้องมาลุ้นกันครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไหมครับสำหรับทาโร่เรียบร้อยครับตอนนี้กิตติชัยรักบุตรครับเจ้าฉีลายเซ็นของเขาครับหมายเลข10สำกิตติชัยเจ้าฉีกิตติชัยรักบุตรครับในนาทีที่40นาทีที่40ปลายเกมครับก็ต้องเรียกว่าหยดย้อยครับตำหนิใครไม่ได้มองที่บอลแล้วจะทำได้ดีขนาดไหนเปิดยาวๆแล้วลูกนี้ชกต้องชกบอลออกไปก่อนเลยครับแม่อย่ารอซิตี้ครับมาดูลูกเตะมุมลูกนี้ใหญ่นินวงยาวๆแล้วโอ้โหแม่ใจโมงครับแม่ตาตัดบอลได้ลูกนี้มีเวลาแล้วทำได้แล้วลูกนี้นครศรีขึ้นนำแล้วโอ้โหเป็นทางด้านของอภิเทพครับอิสระพงศ์ยาวๆแล้วกอลเรียบร้อยแล้วเจ้าต้าครับลูกนี้คนเดียวแล้วครับแม่โคกโอ้โหขึ้นนำไปแล้วนครศรีจากการยิงลุงศักดิ์เจอกับบาลีลุงศักดิ์พัชรัตน์ไปด้านหน้าไว้ก่อนไปหนุนครับเอาบอลได้ลูกนี้เข้าซ้ายเกือบไปครับแล้วมีโอกาสลูกแรกมาแล้วโอ้โหนครศรีขึ้นนำเลยถ่ายมาที่ธวัชชัยตัดเฉยย้อยมาไอ้สุพงศ์แม่จับบอลดีลูกนี้แล้วถึงสุดเส้นครับแม่เปิดขึ้นกับหลังมาวางลูกนี้ยาวแล้วถึงอภองโฟลูกนี้ตะวันยิงซ้ายๆแล้วโหเรียบร้อยครับแม่ทำประตูครับหมายเลขอิสระพงศ์
เบิ้ลบอลกันแล้วมาอีกแล้วนัดดะในลูกนี้ปาดไปมีเวทลาวเย็บพอสมควรแล้วไม่มีปัญหาครับแม่3ต่อ0บอลกลับมาที่ทางด้านของอาบังโป้จ่ายทางลึกลูกนี้สมพงษ์ไปแล้วลูกนี้มาที่นัดดะในมีเวลาเลือกแล้วจากนี้ไม่มีปัญหาครับเป็นทางด้านของใหญ่นิมวงครับแม่หมายแล้วอิสรพงศ์มีเวลาเลือกเลือกอย่างนี้โอ้โหไม่มีปัญหาครับผู้ทำประตูครับเป็นหมายเลข9ครับบอลร้องให้นะครับธราวิทย์ธราวิทย์สายกว่ามองหาเติมไปแล้วอัคคะวิทย์ลูกนี้มีเวลาแล้วโอ้ไม่มีปัญหาครับแม่มาดูครับลูกนี้อัปองโฟมีเวลาแล้วแล้วแปลแล้วโอ้ลูกนี้แม่โอ้โหอิสระพงษ์เลี้ยงคอนครับผู้ทำประตูครับด้านหมายเลข9อิสรพงษ์เลี้ยงคอของสุราษฎร์ธานีไป7ประตูต่อ0แล้วที่เข้ามารับชมครับตอนนี้ในเพจมาดูอะพองโป้ไปคนเดียวแล้วลูกนี้โอ้โหไม่มีปัญหาครับ80เลยไปแล้วผู้ทำประตูครับหมายเลข7อะพองโป้โมสอนครศรีทางด้านของสุราษฎร์ธานี FC ครับแม่8 0นี่รับผิดชอบในลูกฟรีคิกยันวงเอายาวยาวมาโดนสกัดแล้วโอ้โหมาแล้วทางด้านของน่าจะเป็นทางด้านของโจอี้ครับอาบังโกมาแล้ว2ต่อ1มาเด่นก็เนี่ยเด่นเล่นเด่นครับวันนี้ในจังหวะวางบอลในจังหวะจ่ายบอลครับแม่ก็ทำได้ดีทีเดียวแล้วมีเวลาลูกนี้นครศรีอีกแล้วผู้ตัดสินบอกว่าไม่ล้ำหน้าครับแม่เรียบร้อยแล้วโอ้โหตามตีเสมอได้นะครับสำหรับทางด้านของอิสรพงษ์ลีลาคอนครับมาแล้ว2ต่อ2ครับจริงผมอยากจะบอกครับว่าถึงผมจะเป็นผู้บรรยายของทางนครศรีเองแต่ว่าก็ต้องบรรยายให้เป็นกลางที่สุดครับลิแล้วโอ้โหมาแล้วครับนครศรีขึ้นนำไปจากด้านของลูคัสครับ3ต่อ2เอาแล้วถอดเสื้ออย่างนี้สะใจครับลูคัสเองเอาแล้วครับนำแล้วก็น่าจะโดนใบเหลืองด้วยครับOh, my God.
กิติชัยลูกนี้ไปที่ยายนินวงยายนินวงมีเวลาเลือกครับตักไปด้านหลังสุกิจโมกแล้วโอ้โหบอลเอาได้ด้วยครับลูกนี้โอ้โหนครศรีอยู่เด็ดนับขึ้นนำแล้วครับแม่โอ้โหผมไม่แน่ใจว่านายประตูยังไงครับแม่ลูกนีเขียวเหลืองครับชุดเก่งจากขวาไปซ้ายครับมาดูกันอีก45นาทีครับทีมไหนจะสามารถคว้า3แต้มได้ครับชกไปตรงกลางคอรี่ตรงกลางชิงกันเจพงซ้ายใหญ่นินวงตัดไปย้อยๆแต่หลังมงแล้วโอ้โห 1-0 ครับโมซาโวมงอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับผู้สินไม่มีลายยกธงอย่างนี้ 1-0 ครับนครศรีขึ้นนำเร็วแล้วนครศรียูไนเต็ดครับขึ้นนำครับอย่างไรเออบอลเสียฟรีคิกครับระยะนี่น่ากลัวเลยเป็นกำลังใจได้ครับแหมฝากแล้วก็แชร์เสียงผมเองไม่ค่อยดีครับเมื่อคืนเจ็บคอครับก็พยายามที่จะถนอมแล้วนั่งนานไปหน่อยครับเมื่อคืนมาดูครับในลูกฟรีคิกลองดูขวาแล้วโอ้โหแหมอิสระพงศ์ลีลาครครับ2ประตู0ครับนครศรีติดขึ้นนำไปแล้วลูกนี้เปิดสุกฤทธิ์แล้วเอกรัตน์มงบอลเด้งกลับมาคอรี่ตรงกลางสุภกิจไม่มีใครเข้าขวาเปิดบรรจงลูกนี้เอ้าบอลไม่ออกด้วยมีเวลาเลือกแล้วได้ไหม3โอ้ยยิงมาแล้วครับอิสระพงศ์ลีลาครครับตามตีเสมอให้กับนครศรียูไนเต็ดไปแล้วครับ1ประตูต่อ1จ่ายไม่ดีครับติดวัชพลเอาแล้วลูซาโวเจอกันแล้วได้ดวลครับมีความเร็วลูซาโวมองหาเร็วเอาจ่ายตรงนี้ฟิวเลอร์สันมาแล้วฟิวเลอร์สันลูกนี้มาเอาแล้วครับนี่ครับความผิดพลาดครับแม่ตรงกลาง1ประตูต่อ0แล้วครับไม่มีพลาดครับฟิลเลอร์สันประตูขึ้นนำให้นครศรียูไนเต็ดไปแล้วครับ 1-0 จังหวะเดียวอาคิสมายานินวงเจอกับปฐวีปล่อยแล้วครับไม่ถึงเอาแตะได้ด้วยนี้โอ้โหไม่นี่ครับแม่ไปเสียท่าให้โลซาโวครับเพราะชัยไปถึงบอลก่อนครับแม่จังหวะนี้ผู้ตัดสินก็ไม่ลังเลครับแม่เรียกไปชี้ไปที่จุดโทษครับเอาแล้วครับเสียใบเหลืองไปด้วยครับ
พิ่งเปิดหัวในเลขที่2ครับแม่พิ่งจะได้ลูกโทษเนี่ยครับมาดูครับลูกนี้โรซาโวครับเจอกับอัตสิทธิ์ครับปาซันเอาเลยครับมาดูสอยเท้าย่องย่องแล้วแม่ปัดเกือบไปเหมือนกันครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับแม่บอลมันแรงๆเรียบร้อยครับ1-0นครศรียุติธรรมครับขึ้นนำไป2-0ครับจากลูกจุดโทษครับของหมายเลข9ไปแล้วไปความเร็วใหญ่นินวงแล้วขวาแล้วได้ไหมบอลยังได้อยู่มาที่คอรีตรงกลางโรซาโวแล้วไม่มีปัญหาครับ3-0ครับนะโรซาโวลูกนี้เข้าขวาข้างสนัดครับคอรีสี่ยุคเด็ดครับได้ลูกที่3จากหมายเลข91ครับโรซาโว